สวัสดีครับสวัสดี FC น้องหุ้งหญิงเพชรบ้านแพงเช่นเดิมครับพบกับครูธรรมรงค์ Channel ที่จะนำข้อมูลเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้องหญิงเพชรบ้านแพงมาพูดมาคุยมาสนทนากันสำหรับคลิปนี้นะครับโอ้โหต้องถือว่าไม่รู้ว่าจะเป็นข่าวดีหรือไม่นะครับวันที่12ธันวาคมนี้ก็มีเหตุว่าชื่อว่าจังไรครับเป็นเหตุการณ์ที่ในบ้านคิวไปแล้วครับเอาสินะในบ้านคิวไปแล้วว่าจะมีงานการถ่ายละครถ่ายหนังถ่ายภาพยนตร์ตรงนี้แต่ว่าบังเอิญในการถ่ายภาพยนตร์มันน่าจะเสร็จถือว่าเสร็จเร็วเนาะมันก็เลยเห็นให้คิวของวันที่12เนี่ย12ธันวาคมนี่เกิดว่างขึ้นแต่พอเกิดว่างขึ้นแล้วโอ้โหผมมองว่ามันอาจจะเป็นจังหวะเป็นโอกาสที่สีให้จับภาพมือทองหรือผู้ที่มองเห็นศักยภาพตรงนี้มาเขามาจากเขามาปฏิสัมพันธ์ในห่วงเวลาที่มันว่างเหลืออยู่ตรงนี้ผมคิดว่านี่บอกได้ตามสถิติในห่วงเวลาที่ผ่านมาพวกกีมือมานี่ที่มาทั่วกรุงเทพและปริมณฑลนี่เขาเห็นอยู่แล้วครับว่าแต่ละสนามนี่คือโอ้คนมากแบบหลายครับมากหลายแห้งแล้วก็เจ้าภาพแต่ละท่านนะผมคิดว่าเพิ่นยิ้มออกครับและเหตุการณ์ข้างนี้ผมเสื่อและเกินว่าต้องมีเจ้าภาพรับเหมาแน่นอนมีเวลาอีกบกี้มือนี่มันยังพอมีเวลาสีประสานงานหาพื้นที่โน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ผมเชื่อว่าถ้ามีหลาหน่อยอยู่อียังเกิดขึ้นได้เพราะว่าเขาเห็นอยู่แล้วว่าแต่ละสนามหรืออาจจะมีเจ้าภาพเก่าๆที่เพื่อนจ้างงานหลาหน่อยเนาะจ้างวงสาวหน่อยในห่วงเวลาใกล้เคียงกันมันอาจจะมองเห็นโอกาสที่จะเออมาจ้างหลาหน่อยมาเบิ้งไอ้พี่ๆน้องๆเข้าได้มาเบิ้งได้มาแสวงหาความสุขแต่ว่าผ่อนคลายในการจ้างหลาหน่อย31ท่านว่าคิวรุดเพราะเอกจัดให้แล้วถือว่าเป็นมือที่อู้ยบ่น่ารุดเป็นไปบ่ได้บ่จะไหนกับบ่น่ารุดครับแต่ว่าพอโชคชะตาครับมันเป็นกับโชคชะตาเนาะก็เลยเฮ็ดให้โอ้เป็นโอกาสของพี่ๆน้องๆบ้านน้องคู่เป็นโอกาสให้กับพ่ออีกกับครอบครัวที่สิได้มีโอกาสได้จ้างวงสาหน่อยเพชรบ้านแพงในมือสันวันดีสมเหมาะสมที่สุดเลยครับเป็นมือดีหรือต้องแบบผมคิดว่าทะลมทลายครับแต่ว่างานวันที่ท่านนี้ก็เป็นงานบุญเนาะเป็นงานบุญจริงๆนี่ต้องยอมรับนับถือนำใจพ่อเอกกับครอบครัวเนาะที่เพิ่นได้แสดงสปิริตตรงนี้โอ้ต้องยกย่องเพื่อนเนาะยกย่องเพื่อนว่าเพื่อนมีแนวคิดที่เพื่อนว่ามีน้ำจิตน้ำใจพอสมควรในการสีจ้างวงสาวหน่อยในมือนั้นโอ้ผมว่าสุดยอดและอีกครั้งเนี่ยวันที่12เนี่ยไม่อยากขึ้นครับไม่อยากขึ้นว่าอาจจะเป็นพ่อเอกอีกบ่ครับบ่อยากขึ้นเนาะเป็นอาชีพสะดวกบ่อยากขาดหวังบ่อยากสีบ่ไปเกินเลยแต่ผมมองว่าในทุนที่เพิ่นเห็นโอกาสข้างเนี่ยถ้าเพิ่นฮู้เนาะถ้าเพิ่นฮู้เพราะว่าเพิ่นน่าจะคว้าโอกาสได้เลยว่าตามเศรษฐศาสตร์นี่กำไรเห็นครับกำไรน่าจะเห็นแล้วก็จะกำไรน่าจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าเพิ่นเห็นเนาะหรือว่าทีมงานอาสิจัดอ้อมสังกะสีเองเก็บบัตรเองอาจจะเป็นไปได้เพราะไหนๆก็มาอยู่แล้วเพราะไหนๆก็มาอยู่แล้วกะคิดว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้เด้ลดต้นทุนแต่ว่ารายได้เพิ่มขึ้นผมก็ว่าอาจจะมีโอกาสสีพลิกแพงวิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาสผมว่ามันเป็นไปได้ตราบใดที่ยังมีหลานหน่อยยืนเป็นศูนย์หนาอยู่ผมเสียแล้วเกินมาสมมติ
สุดท้ายแล้วมันฮอตเดดไลน์แล้วบ่มีไผติดต่อเขามานี่ถ้าวงประกาศว่าเอ้าเดี๋ยววงสิจัดเองเล่นเองกำลังหาสถานที่แล้วลาหน่อยบ่พ่อแม่ FC มาให้กำลังใจหลานเด้อโอ้ยผมบอกเลยว่าละลายครับละลายไหมเข้าไปอะไรจังไรก็ต้องไปครับผู้ใดอยู่ไกลๆในละแวกเท่านั้นผมบอกเลยว่าต้องไปนะต้องไปเพราะว่าอย่างลูกสาวเลยครับคันลูกสาวเนี่ยออกมาอ่อนขนาดนี้ผมบอกเลยครับโอ้โหอยู่บ่ได้ครับเพราะหลานหน่อยโมเมนต์ศิลปินเพราะหลานหน่อยโมเมนต์ดาราหลานหน่อยคือลูกสาวคือคนในครอบครัวคันได้เอ่ยปากขึ้นมาหลานหน่อยสิมาแสดงมือนี่มาเป็นกำลังใจให้หลานหน่อยเด้อจ้าโอ้ยขัดแต่ว่าลงท้ายเด้อจ้านี่มันโอ้โหโอ้โหเด้ผมนี่ได้ยินคำลงท้ายว่าเด้อจ้านี่แบบโอ้ยยิ้มบ่ฮึบยิ้มเลยมันเป็นความเอกลักษณ์หลานหน่อยมันเห็นล่ะกันนะฮะเด็กหน่อยก็นี่กูจักเบากูจักจ่าด้วยน้ำเสียงเลยบุคลิกกันเบาโอ้ยบ่ฮู้ว่าเป็นคือกันบ่พี่น้องกันล่วงตายเลยเด้อจ้าว่าแต่โอ้ยเด็กหน่อยเนาะบ่จังได๋กะตาฮักแม่นแท้เป็นหลานหน่อยบอกโอ้ยนั่นล่ะครับผมก็เลยมองว่าโอกาสวันที่22อาจจะบ่ได้ว่างผมคิดว่าจังได๋ได้แสดงแน่นอนก็ถือว่าเป็นพิกวิกิตให้เป็นโอกาสมันมาแล้วครับจัดต่อให้ยาวๆไปเลยเพราะว่าวันที่13ก็มีคิวอยู่แล้วเนาะถ้าจำบ่ผิดเนาะคิวเพิ่นแบบยาวเลยล่ะ365มื้อคิวเพิ่นสิอยู่ประมาณโอ้200กว่าเป็นอย่างต่ำยืนพื้นแทบจะบ่ได้พักเฮ็ดงานนี่พี่ๆน้องๆที่อยู่ในวงก็สุขสบายอดทนเก็บออมถือว่ามีเงินเดือนเป็นคอยจะของปีต่อปีนี่ผมว่าโอ้โหแทบจะจ้างข้ามปีหมดละนั่นก็ภาวนาขอให้มีเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพมารับต่อรับไม่ต่อหรือเจ้าภาพบ่รับไม่ต่อผมคิดว่าทีมงานคงจะมีแผนในหัวใจอยู่แล้วว่าสิเฮ็ดจังได๋เฮ็ดกุมปิดหรือจังได๋บ่หรือบ่ฮู้อันนี้ผมบ่ฮู้มันเป็นหน้าที่ของทีมงานแค่เพียงว่าเอาใจซอยอยากให้มีการแสดงเกิดขึ้นในวันที่12ธันวาคมนี้เอาใจซอยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่ FC ผู้ที่เป็นกำลังแรงเชียร์ให้ครับหลานหน่อยขอให้พ่อแม่ FC และกันหลานหน่อยรับด้วยรับด้วยตลอดไปครับผม